รู้หรือไม่ครับว่าเปรตเนี่ยก็ไม่ได้มาแค่ขอส่วนบุญนะแต่มันมีเปรตบางประเภทที่ออกไล่ฆ่าคนเรื่องนี้นะครับมันได้เกิดขึ้นหลังจากที่มีหญิงสาวคนนึงเนี่ยได้โทรมาแจ้งความว่าแฟนหนุ่มของเธอนะฮะได้หายสาบสูญไปอย่างประหลาดซึ่งช่วงเวลาก่อนที่เขาจะหายตัวไปเธอก็ได้เห็นเงาประหลาดอยู่บริเวณสวนหลังบ้านเธอมันเป็นเงาสูงๆมีร่างกายที่เก้งก้างแล้วก็มีมือที่ใหญ่เท่าใบลานแต่ทว่าในตอนที่เธอยังไม่ได้ทันตั้งสติอะไรเลยเนี่ยนะครับเงานี้มันก็ได้หายวับไปหลังจากนั้นเธอก็ได้ยินเสียงกระจกห้องของแฟนหนุ่มเธอแตกแล้วก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของเขาเมื่อเธอวิ่งไปที่ห้องของแฟนหนุ่มนะครับก็ปรากฏว่าเขาไม่อยู่เสียแล้วทิ้งไว้แต่ร่องรอยคราบเลือดแค่ไม่กี่หยดบนพรมทันทีที่เธอได้แจ้งมายังเจ้าหน้าที่นะครับเขาก็รู้แล้วว่ามันต้องไม่ใช่คดีธรรมดาแน่ๆแต่จะต้องเป็นฝีมือของเปรตขี้อายหรือ SCP-096 อย่างแน่นอนรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้นะครับก็จะมากันอีกแล้วกับเรื่องราวของอสูรลี้ลับที่เขาได้มีการไปพบมาจริงๆนะฮะเอาจริงๆการหายตัวของแฟนหนุ่มผู้นั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแรกที่เคยเกิดขึ้นนะครับว่ากันว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยสองคู่รักนี้เขาได้ไปปีนเขาที่ภูเขาแห่งหนึ่งครับซึ่งมันก็มักจะมีเรื่องราวประหลาดแบบนี้แหละเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งคือบริเวณเทือกเขาหิมะแห่งหนึ่งแถวๆ Alaskaกับแคนาดาครับใช่เปรตนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ในไทยฝรั่งเขาก็มีเปรตอะไรแบบนี้เหมือนกันซึ่งช่วงเวลานั้นเองนะครับมันก็มีรายงานการหายไปของนักปีนเขาอยู่หลายรายแล้วก็มีรายงานการพบสัตว์ร่างสูงประหลาดมีมือโตๆอยู่เป็นประจำเลยแต่ทว่าพวกเขานะครับก็ไม่สามารถอธิบายหน้าตาของเปรตดังกล่าวได้เพราะว่ามันยังไม่เคยมีใครเห็นหน้าเปรตตัวนั้นเลยและเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นซ้ำๆกันแบบนี้บ่อยๆนะครับจนกระทั่งไม่มีใครเลยกล้าไปที่เทือกเขาแห่งนั้นเนี่ยทางรัฐบาลในเขตนั้นเนี่ยก็จึงตัดสินใจว่าจะต้องทำอะไรสักอย่างละโดยเขานะครับได้ติดต่อไปยังองค์กรกักกันสัตว์ประหลาด SCP ฮะแล้วก็ได้ส่งทีมงานมาตรวจสอบอย่างที่นี้ซึ่งเมื่อเรื่องนี้ไปถึงศูนย์นะฮะพวกเขาก็รู้ว่ามันจะต้องไม่ใช่เรื่องอะไรที่ธรรมดาแน่ก็เลยจัดทีมคอมมานโดไปเลยครับที่มีโค้ดเนมว่า Zulu 9A กับ Zulu 9B ขึ้นมา2ทีมเพื่อที่จะส่งไปตรวจยังบริเวณที่มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นเนี่ยแหละทางทีม Zulu 9A นะครับเขาก็ได้เดินทางมาสำรวจด้วยเฮลิคอปเตอร์ขนาดใหญ่แล้วก็ส่องดูบริเวณที่มีหิมะอยู่ด้านล่างเนี่ยที่ก็ใช้เวลาไม่นานนะฮะก่อนที่เขาจะพบว่ามันมีสิ่งมีชีวิตหน้าตาแปลกประหลาดคล้ายๆกับคำบอกเล่าของใครหลายๆคนจริงเจ้าสิ่งมีชีวิตนี้ในตอนนี้มันได้อยู่ต่อหน้าเขาแล้วเจ้าหน้าที่นะครับเขาก็จึงจอดฮอลแล้วก็ลงไปสำรวจด้วยความระมัดระวังครับในระหว่างทางที่เดินไปเนี่ยเขาก็ได้สื่อสารพูดคุยกับกองบัญชาการหลักด้วยโดยเขาได้รายงานว่าตัวเขาเองในตอนนั้นนะครับก็ยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรแต่มันคงจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตัวสูงมากฮะเพราะขนาดแค่มันนั่งลงเนี่ยตัวมันยังสูงมากกว่าเขาเลยลักษณะของเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนี้มันมีหัวที่เกรียนล้านแล้วก็บนร่างกายมันเนี่ยดูเหมือนกับว่าจะไม่มีเส้นขนอะไรปกคลุมเลยเป็นแค่ผิวหนังแห้งๆเท่านั้นซึ่งเขาเองก็ไม่แน่ใจว่ามันทนสภาพความหนาวเหน็บของอากาศนั้นได้อย่างไรแต่ที่เห็นจะเด่นชัดที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นมือของมันละมั้งฮะที่ใหญ่เท่าใบลานซึ่งมันเนี่ยเอามาปิดหน้าของมันอยู่ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองก็ไม่รู้ว่ามันทำไปเพื่อและเจ้าหน้าที่ก็ยังได้บอกอีกว่าแต่ดูไปแล้วนะครับมันก็ไม่น่าจะเป็นอสูรที่ทำอันตรายอะไรคนได้นั่นเองฮะเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่กำลังคิดผิดอย่างหนักเพื่อให้ได้ข้อมูลชัดเจนมากขึ้นนะครับทางองค์กรหลักเนี่ยจึงได้ขอให้เจ้าหน้าที่เปิดหน้าของสิ่งเหล่านี้ออกมาดูครับซึ่งในตอนแรกเองมันก็ทำท่าทำทีขัดขืนครับแต่ด้วยความทู่ซีของเจ้าหน้าที่นี่แหละที่ได้แหวกมือมันออกจนกระทั่งเห็นใบหน้าและหลังจากที่มันได้สบตากับเหล่าเจ้าหน้าที่เท่านั้นแหละครับเจ้าเปรตตัวนี้มันก็เริ่มร้องไห้มีอาการตัวสั่นลาวเจ้าเข้าเลยก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องคำรามแล้วมันก็ได้เริ่มบ้าคลั่งขึ้นเจ้าอสูรกายร่างยักษ์ตัวนี้นะครับได้เปลี่ยนท่าทางจากอสูรเงียบๆเก็บตัวกลายเป็นเครื่องจักรสังหารที่มันได้ใช้มือเปล่าของมันเนี่ยฉีกร่างกายของทุกคนที่อยู่ตรงหน้าโดยกรงเล็บที่อยู่ตามมือใบลานของมันนะครับสามารถเจาะจ้วงทะลุเสื้อเกราะของหน่วยคอมมานโดได้อย่างง่ายดายเมื่อเห็นเป็นดังนี้เนี่ยทางทีมงานก็ไม่รีรอสิครับแจกลูกตะกั่วราวก็เป็นหาฝนเลยแต่ทว่ามันไม่ได้ทำอะไรเจ้าเปรตตัวนี้ให้ละคะละแคงเลยถึงแม้ว่ามันจะมีเลือดออกบ้างก็ตามนะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เลยได้เปลี่ยนไปใช้ปืนบาซูก้าฮะยิงเข้าเปรตตัวนี้อย่างจังตูมแต่มันก็ไม่เป็นไรเปรตตัวนี้มันวิ่งพุ่งตรงเข้ามาอย่างเจ้าหน้าที่และเสียงสุดท้ายที่เจ้าหน้าที่จากศูนย์ใหญ่ได้ยินก็คือเสียงกรีดร้องอย่างทรมานของหน่วยคอมมานโดซูลูเอและเสียงนั้นเนี่ยก็ได้เงียบลงไปฮะ
ซึ่งในเวลาต่อมาไม่นานนะครับหน่วยคอมมานโดซูลูบีซึ่งเป็นอีกหน่วยหนึ่งเนี่ยก็ได้ตามมาถึงแต่ทว่าเหตุการณ์ทุกอย่างมันก็ได้สงบลงและทิ้งไว้ก็แต่คราบกองเลือดแล้วก็เสื้อผ้าของหน่วยคอมมานโดก่อนหน้านี้เนี่ยแหละแต่ว่าในรอบนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่เขาได้เตรียมตัวมาดีแทนที่จะลงไปเจอกับอสูรตัวนี้ตรงๆเนี่ยพวกเขาก็ได้ใช้ถุงขนาดใหญ่ครับจับเจ้าตัวอสูรนี้ขึ้นมาบนฮอลล์อย่างง่ายดายอ้าวแล้วทำไมในรอบนี้มันไม่อลวาดล่ะเจ้าหน้าที่คอมมานโดนะครับก็ได้ทำภารกิจสำเร็จแล้วก็นำอสูรตัวนี้เนี่ยมายังศูนย์วิจัย SCP ฮะเสร็จแล้วเขาก็เริ่มลงมือวิจัยกับอสูรตัวนี้ก่อนที่จะพบว่ามันเป็นสัมภเวสีขี้อายครับที่ไม่ชอบเลยให้ใครมาเห็นหน้ามันคือในตอนแรกนะครับทางองค์กรก็ไม่เข้าใจอะไรมากมายหรอกพวกเขานะครับก็ได้มีการทดลองโดยการส่งนักโทษสงครามเข้าไปเยอะๆเลยฮะไปให้มันฆ่าเล่นในวงเล็บในนามของวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยนะและเมื่อมันเข้าไปในห้องขังทีไรนะครับพวกนักโทษสงครามเหล่านั้นเนี่ยก็จะต้องกรีดร้องอ้ออาแล้วก็จบด้วยแบบที่ว่าร่างกายตัวเองเนี่ยไม่เหลือเป็นขุยผงสักครั้งหนึ่งซึ่งในตอนแรกเนี่ยทางทีมวิจัยนะครับเขาก็แปลกใจมากว่ามันเป็นเพราะว่าอะไรกันที่ทำให้อสูรที่สงบตัวนี้เนี่ยอยู่ดีๆก็บ้าคลั่งขึ้นมาแต่หลังจากทดลองไปสักพักแล้วเนี่ยเขาก็พบว่าสิ่งที่ได้กระตุ้นอารมณ์ของมันนะครับก็คือใครก็ตามที่ได้ไปเห็นหน้าของมันฮะเพราะทุกครั้งหลังจากที่นักโทษเหล่านี้ได้สบตากับมันนะครับอาการของอสูรเนี่ยมันก็จะเริ่มสั่นแล้วก็ร้องไห้เสียใจแปลกๆก่อนที่จะลุกขึ้นมาครับแล้วก็แหกปากอย่างบ้าคลั่งพุ่งตรงบุกเข้าไปฉีกร่างกายของชายผู้นั้นและหลังจากที่ร่างกายของพวกเขาได้แบบว่าเปื่อยย่อยกลายเป็นกระดาษทิชชู่เช็ดดากไปแล้วเนี่ยนะฮะเจ้าสัตว์ร้ายตัวนี้เนี่ยก็หันหลังกลับมานั่งขุดคูแล้วก็เอามือปิดหน้าของมันเหมือนเดิมและด้วยเหตุทั้งหมดทั้งมวลนี้เองครับทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์จึงได้ให้โค้ดเนมมันว่า SCP-096 หรือว่า The Shy Guy บุรุษผู้ขี้อายนะฮะคำอธิบายคร่าวๆของอสูรตัวนี้ก็คือมันจะมีรูปร่างคล้ายๆกับสัมภเวสีทางแถบความเชื่อของเอเชียนะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่เฉยๆแล้วก็ทำตัวเหมือนเด็กเก็บตัวทั่วไปที่ไม่แสวงหาแม้กระทั่งจะกินอะไรซึ่งนั่นก็พอจะอธิบายนะครับว่าทำไมร่างกายมันถึงได้ผอมโซขนาดนั้นแต่เมื่อใดก็ตามที่หน้าของมันถูกเปิดเนี่ยมันก็จะมีแรงขึ้นมาทันทีซึ่งก็ไม่รู้ว่าไปเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนนะหลังจากนั้นนะครับมันก็จะหันหน้ามายังคนดังกล่าวแล้วก็ใช้มือทั้งสองเนี่ยฉีกกระจายร่างของคนนั้นยับเลยซึ่งคาดว่าร่างกายนั้นเนี่ยได้หายไปเกิดจากการที่โดนมันกินนี่แหละแต่ก็ไม่มีใครสามารถยืนยันได้นะครับว่ามันได้กินเหยื่อเข้าไปจริงหรือเปล่านั่นก็เพราะว่ายังไม่มีใครเลยนะครับที่ได้เห็นโมเมนต์นั้นเพราะถ้าหากมีทีมงานคนใดก็ตามได้จ้องเห็นมันผ่านกล้องหรือว่าเพียงแค่รูปถ่ายนะครับเจ้าเปรตขี้อายตัวนี้เนี่ยมันก็เหมือนจะรู้ฮะแล้วก็จะบุกมาเพื่อฆ่าทีมงานคนนั้นเหมือนกันที่ถึงแม้ว่าห้องขังที่องค์กรใช้เนี่ยมันจะแข็งแรงปานใดก็ตามนะครับเจ้าอสูรตัวนี้เนี่ยมันก็จะสามารถพังออกมาได้แล้วก็มากำจัดคนที่เห็นมันเสมอก่อนที่เสียงกรีดร้องจะสงบลงแล้วมันก็จะหันหลังกลับมาทำนั่งในท่าขุดคูฮะทิ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เหลืออยู่เนี่ยมาเก็บมันเข้าห้องกักกันเหมือนเดิมซึ่งก็ไม่รู้จะเก็บเข้าไปทำไมนะมันพังออกมาได้ทุกรอบแต่ทางทีมงานก็ยังไม่เลิกพยายามครับที่จะเห็นหน้าของมันให้ได้เขาก็เลยเปลี่ยนการวิจัยใหม่ว่าถ้าหากเรานำคนที่เห็นหน้ามันเนี่ยไปไกลๆเลยล่ะเจ้าเปรตขี้อายตัวนี้เนี่ยมันจะรับรู้ไหมโดยการให้นักโทษที่ SCP อีกสาขาหนึ่งนะครับมองผ่านกล้องที่เชื่อมต่อกับห้องขังปรากฏว่า SCP ตัวนี้นะครับพอมันได้ถูกเห็นหน้าปุ๊บมันบุกตั้งแต่สาขาตะวันตกพุ่งไปยังสาขาตะวันออกครับไปตบไอ้นักโทษคนที่ได้มองหน้ามันแหลกเหลวอยู่หลายรอบเลยทีเดียวการทดลองแนวนี้นะครับก็ได้ล้มเหลวอยู่หลายครั้งไม่ว่าจะเอานักโทษคนนั้นไปซ่อนบนภูเขาสูงบนบกใต้น้ำหรือใต้ดินเจ้าเปรตขี้อายตัวนี้เนี่ยมันก็รับรู้แล้วก็พุ่งไปหาเหยื่อได้หมดครับซึ่งถึงแม้ว่าไอ้รูปภาพที่คนนั้นเห็นนี่เนี่ยจะเป็นรูปภาพที่ถ่ายติดมันตัวเล็กๆอย่างไรก็ตามนะครับแต่ถ้าเป็นรูปภาพที่ติดหน้ามันมาแล้วก็มันก็จะตามไปยืนเคาะประตูมอบความตายให้ถึงหน้าบ้านเลยครับซึ่งเรื่องราวของพ่อหนุ่มตอนแรกที่ได้เสียชีวิตไปนั้นเนี่ยก็เพราะว่าเขาได้มาดูรูปของตัวเองฮะตอนที่ไปท่องเที่ยวกับแฟนสาวยังเทือกเขาแล้วเผอิญว่าไอ้รูปถ่ายนั้นน่ะมันได้ถ่ายติดเจ้าเปรตตัวนี้เอาไว้อยู่ไกลๆเลยซึ่งถึงแม้มันจะไกลลิบหลีก็ตามนะครับแต่เจ้าเปรตตัวนี้เนี่ยมันก็รับรู้ได้ไงชายคนนั้นก็เลยได้แหลกเหลวกลายเป็นเศษกระดาษทิชชู่ไปในตอนต้นซึ่งไอตอนที่มันพุ่งเอามือออกไปล่าเหยื่อเนี่ยนะครับถ้าหากมีใครก็ตามมาเห็นหน้ามันตอนนั้นแล้วก็คนนั้นก็จะไม่รอดเหมือนกันมันจะกำจัดทุกคนที่เห็นหน้ามันจนกว่าคนที่ยนโฉมมันเนี่ยจะหมดไปทุกคนฮะถ้างั้นไม่มีวิธีไหนเลยเลยที่เราจะสามารถเห็นหน้าเจ้าอสุรกายร้ายตัวนี้ได้ก็ต้องบอกว่ามันก็พอจะมีนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นณวันหนึ่งที่ทางองค์กร SCP ได้มีการถกเถียงหาวิธีอยู่นะครับในตอนนั้นเองก็ได้มีวิศวกรขององค์กรคนหนึ่งชื่อว่าวินสตันนะฮะเขาก็ได้ให้ไอเดียขึ้นมาว่าในเมื่อเรามองหน้ามันไม่ได้ไม่ว่าจะมองจังๆมองผ่านกล้องมองผ่านรูปถ่ายและทำไมเราไม่ลองมองมันผ่านรูปวาดดูล่ะทางทีมงานก็แบบอ้าวไม่มีคนเคยเห็นมันเลยแล้วจะเอามันมาวาดรูปได้ยังไงวิศวกรคนนั้นนะครับเขาก็ได้ตอบกลับไปว่าคือผมได้สังเกตเห็นนะว่ากว่าที่อสูรจะบุกไปสังหารเหยื่อที่อยู่ในระยะไกลได้เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลามากพอควรเลยจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะยอมสละชีวิตนักวาดคนหนึ่งไปเพื่อให้เขาเนี่ยรีบวาดมันก่อนที่เจ้าเปรตมรณะจะมาจัดการเขาไอเดียนี้นะครับก็เป็นไอเดียที่องค์กรเห็นด้วยอย่างยิ่งครับเขาก็เลยไปจัดแจงคัดเลือกนักโทษประหารมาผู้หนึ่งซึ่งอดีตนักโทษผู้นั้นนะครับเขาเคยเป็นช่างศักดิ์ที่มีความสามารถในการวาดรูปทางองค์กรก็เลยได้ยื่นข้อเสนอให้กับนักโทษคนนั้นไปนะครับว่าถ้าหากเขาวาดรูปของเจ้าสิ่งมีชีวิตนี้มาให้เขาได้เนี่ยคนคนนั้นก็จะเป็นอิสระด้วยข้ออ้างที่หวานหมูแบบนี้นะครับพอนักโทษคนนั้นก็ตอบตกลงสิไม่ต้องคิดอะไรเลยฮะแต่ทว่าเขาไม่รู้เลยว่านั่นแหละจะเป็นสิ่งที่มาประหารเขาและการทดลองก็ได้เริ่มขึ้นครับเพื่อให้เป็นการชัวร์นะครับว่านักโทษคนนี้เนี่ยจะอยู่ห่างไกลจากเจ้าเปรตมรณะไม่ให้มันย่างกลายมาถึงตัวได้ทางองค์กรนะครับก็จึงได้ส่งนักโทษลงไปยังเรือดำน้ำให้มันลงไปวาดรูปยังใต้ทะเลลึกที่สุดพร้อมกับกล่องบรรจุรูปภาพเปรตดังกล่าวนะครับที่ทางทีมวิจัยเนี่ยได้เดินปิดตาแล้วก็เข้าไปถ่ายหน้ามันแฉะมาครับและเมื่อเรือดำน้ำลงมาได้ถึงจุดที่ลึกพอดีนะครับทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ก็ได้สั่งให้นักโทษผู้นั้นเนี่ยเปิดกล่องนั้นออกมาหยิบภาพเจ้าสัตว์ประหลาดขึ้นมาแล้วก็มาวาดเรียนแบบภาพครับในตอนนั้นเนี่ยนักโทษได้บอกว่ามันเป็นภาพวาดที่อัปลักษณ์ที่สุดเลยมีใบหน้าที่ขาวโพลนลูกตาที่ขาวแบบไร้ในตาแล้วก็ปากที่มีขากรรไกรอ้ากว้างกว่าคนธรรมดาราวๆสีเท่าเห็นจะได้ขณะที่นักโทษคนนั้นกำลังพร่ำอยู่นะครับกลับมาที่ห้องขังครับไอ้เจ้าเปรตขี้อายตัวนี้เนี่ยมันก็เริ่มมีปฏิกิริยาแปลกๆละคือมันรู้ไงฮะว่ามีคนมาเห็นหน้ามันแล้วและเพื่อไม่ให้เจ้าเปรตตัวนี้มันพังห้องขังจนเจ้าหน้าที่ต้องมาซ่อมอีกนะครับพวกเขาก็เลยเปิดประตูรอไว้เลยอ่ะอยากวิ่งออกมาใช่ไหมออกมาจากห้องขังแล้วก็ไปทางออกอย่างสบายนะแต่พอเจ้าเปรตตัวนี้มันบ้าขึ้นมานะครับมันก็กรีดร้องแล้วก็แบบวิ่งไปพังกำแพงที่อยู่อีกด้านแล้วก็พุ่งออกไปทิ้งเอาเจ้าหน้าที่นี่แบบค่าซ่อมห้องนิรภัยมันแพงนะเฮ้ยภาพตัดกลับมาที่เรือดำน้ำครับเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งให้นักโทษคนนั้นเนี่ยวาดภาพอย่างรวดเร็วซึ่งเขาก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมเจ้าหน้าที่ต้องเร่งเขาอย่างนักหนาแต่เขาก็รีบๆวาดภาพไปครับจนกระทั่งภาพนั้นเสร็จแล้วเขาก็ร้องขึ้นมาว่า I'm done แปลว่าภาพนั้นเสร็จแล้วนะครับทันใดนั่นเองเสียงในไมโครโฟนก็ได้เปลี่ยนเป็นเสียงเรือดำน้ำที่ถูกพังเข้ามาครับแล้วก็เป็นเสียงกรีดร้องของนักโทษคนนั้นซึ่งตอนนี้เราก็คงจะรู้กันนะครับว่าเปรตได้ลงไปไฟเขาถึงในเรือดำน้ำด้านล่างแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการกู้ซากเรือดำน้ำลำนี้ขึ้นมาอย่างระมัดระวังครับก่อนที่จะค่อยๆนำเจ้าเปรตนรกตัวนี้ที่นั่งคุดคูเนี่ยกลับไปวางไว้ที่ห้องขังห้องเดิมฮะโดยที่ไม่มองหน้ามันและในซากเรือดำน้ำที่กู้อยู่นั้นเนี่ยก็ได้มีภาพที่นักโทษคนนั้นครับได้วาดไว้อยู่ซึ่งทำไมกระดาษมันไม่เปียกน้ำหรือว่ากระดาษมันกันน้ำได้อันนี้แอดก็ไม่เข้าใจนะครับแต่เอาเป็นว่าหลังจากนั้นนะครับทางทีมวิจัยก็ได้นำภาพเปรตนรกตัวนี้มาเปิดดูกับหนูทดลองครั้งนี้ครับปรากฏว่ามันไม่มีผลกระตุ้นต่อเจ้าเปรตนรกที่ถูกขังในห้องกักกันเลยเขาจึงได้ค้นพบว่าเจ้าเปรตมรณะตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีปฏิกิริยาต่อคนที่ได้มองเห็นภาพวาดฮะหลังจากนั้นเองทางองค์กรก็จึงได้ไล่เก็บรูปภาพที่คาดว่ามีคนน่าจะถ่ายติดเจ้าเปรตตัวนี้มาเพื่อเอามาทำลายทิ้งฮะเพื่อที่จะไม่ให้ใครต้องเดือดร้อนอีกและทางทีมงานจะได้ไม่ต้องมานั่งซ่อมห้องนิรภัยอีกถ้าใครชอบเรื่องราว SCP แบบนี้นะครับก็อย่าลืมลองแวะไปดูที่เพลย์ลิสต์ SCP Diary ของแอดได้นะครับผมและถ้าหากขาดตัวไหนที่เพื่อนๆชอบซึ่งแอดยังไม่ได้ทำแล้วก็เม้นมาบอกได้เด้อส่วนแฟนอาร์ตนะครับก็เช่นเดิมสามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับแล้ววันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย